คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจพระเอกละครคุณธรรมตัวจริงสุดเสื่อมไว้หมอมีเงินเมื่อไหร่แม่หมอจะกลับมาขอชมรู้จักคนแบบนั้นได้ยังไงก็แค่ผู้หญิงบ้านนอกคนนึงตำรวจสืบสวนนครบาลบุกจับตัวนายมอสพระเอกละครสั้นส่งเสริมคุณธรรมกลางสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านวังหินเมื่อคืนวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังศาลออกหมายจับในคดีพยายามรีดเอาทรัพย์และข่มขืนใจผู้อื่นโดยตำรวจระบุพฤติการว่านายมอสมักจะก่อเหตุข่มขู่หญิงสาวว่าจะปล่อยคลิปลับเมื่อต้องการยืมเงินผู้เสียหายเมื่อถูกยืมเงินหลายครั้งจนผู้เสียหายทนไม่ไหวจึงเข้าแจ้งความตำรวจสน.สายไหมกระทั่งชุดสืบสวนนครบาลติดตามจับกุมตัวได้พระเอกหนุ่มให้การรับสารภาพว่าตนเองมีอาชีพเป็นนักแสดงหนังสั้นในโซเชียลมีรสนิยมส่วนตัวชอบถ่ายคลิปหญิงสาวขณะมีเพศสัมพันธ์One Night Stand เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือแต่ยืนยันว่าถ่ายไว้เพื่อดูเองไม่ได้เผยแพร่ที่ใดทั้งนี้ตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องหารายนี้มีรสนิยมทางเพศที่พิสดารจึงขอเตือนภัยไปยังหญิงสาวทั้งหลายท่านว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจต้องรู้จักระมัดระวังตน